มีไหมนี่แล้วนี่แล้วบึ้มนี่แล้วเอาละครับพี่น้องชาวเรือครับเรือคู่นี้เป็นเรือถูกคู่คนดูถูกใจครับขอเสียงกำลังใจกับพี่น้องชาวเรือทั้งสองลำดังๆเลยครับเอาแล้วเอาแล้วแม่บัวทองอยู่ในร่องน้ำสีน้ำเงินคือด้านฝั่งทางด้านตะโนนทางฝ่ายหัวเมืองก็พี่น้องจากบัวหุ่งอยู่ในร่องน้ำสีแดง 12,000 บาทวัดกันที่เส้นชัยมาสิหนึ่งอ่ะมือสองพันบาทเอาแล้วมาเด้อขวดได้นองขาตกใจเกิดมากกับมันเคยตกใจประเทศที่มาคุณรับรับอย่างสุขภาพมาดูเดือดคู่กินเชลเลอร์มาดูซิว่าคู่นี้ก็ใส่กันมาแบบพระเดชพระเถิงเลยทีเดียวมาดูที่เหลือดีน้ำแดงที่เดือดกับไฟหัวมึงเหลือดีน้ำแดงเหลือสุขภาพใจใส่กันมาบัวทองพยุงกระพงใจอีสานใต้ใส่กันมาแบบพระเดชพระเถิงเลยทีเดียวคู่ขี้สูสียังดูไม่ออกยังบอกไม่ได้ว่าเขาจะไปกันอยู่ใส่กันมาเลยจ้าใส่กันมาเลยจ้าก็ทำชมก็ตับชาลุยเดียวช่วยยังดูไม่ออกยังบอกว่าได้มาไผเป็นไผแล้วเหลือทั้งสองลำจัดจ้านเหลือไรโอ้ยไทยกับมังกรไทยจะเริ่มไทยจะมังกรใส่กันมาทุกคู่กีเซลซีเอาเลยเอาเลยว่าเอาเลยเอาเลยว่าใส่กันมาแบบนี้มาถึงแล้วที่นี่รูปเป็นหัวท้ายเป็นท้ายรูปเป็นตัวท้ายเป็นท้ายใครจะไปใครจะอยู่เรียกว่าจะดูกันจ้ากีซูซีกินดูดีมันที่ไหนก็จะไม่ยอมจับตาดูครับแม่บัวทองกับพี่น้องจากมาจากพี่น้องกันจะมีครับใครแพ้คู่นี้ต้องล้างตาแตกน้ำตาใจคำคำไล่จากพี่น้องจากบ้านหัวเมืองบ้านโคครับออกมาครับหัวท้ายจะมาเป็นกลุ่มครับบ้านแตกนี้จะไปน้ำแตกกันได้กันได้ครับปุ๊กคิสกูซีดูบอกบอกเลยถูกครับหายหาสิเป็นจะไปเขาให้ขับไฟหัวเมืองขับไฟหัวเมืองเติมเรื่องน้ำสีแดงแม่บัวทองน้ำน้ำสีนุ่นปุ๊กคิสกูซีดูบอกจะไปไม่ไปน้ำแตกจะไปช่วยเชียร์หน่อยเติมท้ายไหนมือจ้วงยาวสาวนึกและก็ขยันกี่ไรจนมีข้อสูงกันเอาเล่นชัยระหว่างเรือดีล่องน้ำแดงกับติดกับข้าวหัวเมืองพบกับเรือล่องน้ำสินเงินครับได้แก่เรือแม่บัวทองกับผลการแข่งขันครับท่านกรรมการตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีน้ำเงินครับเป็นเรือแม่บัวทองเป็นฝ่ายชนะครับปีนี้แชมป์ได้แก่แม่